เกษตรกรเฮกระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 และภัยแล้งรายละ 15,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดของข่าวฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเกษตรกรเฮกคลังไฟเขียวจ่ายเยียวยาวิกฤตโควิดภัยแล้งรายละ 15,000 บาทแบบจ่ายครั้งเดียวจำนวน9ล้านครัวเรือนเผยหลักเกณฑ์เงื่อนไขลงทะเบียนเมื่อวันที่25เมษายนรายงานข่าวแจ้งว่ากระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้งรายละ 15,000 บาทแบบจ่ายครั้งเดียวจำนวน9ล้านครัวเรือนโดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมรวมถึงเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 บาทได้อย่างถูกต้องมีดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1.1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ 1.2 ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนด 1.3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน 2. สถานที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2.1 เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farm Book Application โดยโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองดังวิธีต่อไปนี้ขั้นตอนง่ายๆกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farm Book นะคะคือ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farm Book แล้วก็จากนั้น 2. กดปุ่มเลือกเมนูแจ้งปลูก 3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 4.เลือกพืชที่ต้องการแจ้งปรับปรุงเกษตรกร 5. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน 6. แล้วก็กดบันทึก Farm Book ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเท่านั้นนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องและท้ายนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะข
ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ